สวัสดีครับวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุ์ชิเพอร์เราไปดูลักษณะทั่วไปกันเขาเป็นสุนัขขนาดเล็กครับที่มีขน2ชั้นสีดําล้วนขนชั้นนอกมีความยาวปานกลางขนชั้นล่างนั้นหนาง่ายต่อการดูแลรักษาครับมีขนที่เป็นพวงหนาที่คออกยาวลงไปถึงแขนแล้วก็ขาครับผลัดขน2ครั้งต่อปีต้องการการอาบน้ําเดือนละครั้งครับหรือว่ามากกว่านั้นหากสกปรกมากเกินไปสูงประมาณ 28-33 ซมและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3-9 กิโลกรัมครับอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12-15 ปีส่วนนิสัยนั้นก็มีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงครับชอบอยู่กับเจ้าของฉลาดมากต้องการกิจกรรมให้ทำเพื่อยุ่งอยู่เสมอเป็นสุนัขที่รักอิสระเห่าเก่งฝึกง่ายเข้ากับเด็กแล้วก็สัตว์อื่นได้ดีครับส่วนประวัติความเป็นมาของเขานั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเบลเยียมครับในอดีตนิยมเลี้ยงบนเรือเพื่อเฝ้าระวังภัยครับปรากฏตัวครั้งแรกยังเป็นทางการในปีค.ศ. 1690ที่บาเซลนั่นเองครับข้อควรระวังก็คือชิเพิร์กนั้นเฮาเก่งควรฝึกวินัยตั้งแต่ยังเล็กต้องการการออกกำลังกายอย่างเพียงพอควรแปรงขนหรือว่าวีขนเป็นประจำครับและก็ระวังเรื่องโรคอ้วนด้วยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสุนัขสายพันธุ์ชิเพิร์กถ้าใครชอบสายพันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครบ์และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ